เค้กกล้วยหอมเนื้อสปันนะเป็นอะไรที่กุ้งทําบ่อยมากเพราะเนื้อเค้กเขาจะนุ่มชุ่มเนยละเอียดแล้วก็นุ่มแล้วก็ตีง่ายไม่เสียหายอะไรนะคะเรามาเริ่มทํากันเลยจ้าเราจะเริ่มจากใช้เนยสดออคิดชนิดเค็มนะคะ800กรัมหรือ8ขีดเอาไปละลายก่อนนะไปตั้งไฟอ่อนๆให้เขาละลายแบบนี้พักไว้ก่อนแล้วจะใช้กล้วยหอมงอมๆนะคะ1กิโลกรัมเอามาสับหยาบๆเอาไปปั่นให้ละเอียดเลยนะคะแล้วก็ใช้นมข้นจืด ตานกเหี่ยวนะคะ800กรัมหรือ8ขีดอ่ากินกล้วยหอม1ขวดเล็กใส่ไปเลยนะคะแล้วเราจะแบ่งของนม,มนะมาใส่ในโถป,ปั่นนิดนึงกล้วยก็จะได้ปั่นง่ายๆนะคะนี้เราจะใช้แป้งพัดโบกนะคะ1กิโลกรัมนะคะแล้วก็แป้งตาบัวแดงอีก400กรัมหรือ4ขีดนะคะแล้วก็ผงฟู4ช้อนชา เบกกิ้งโซดาสีช้อนชาล่อนรวมกันพักไว้ก่อนนะแล้วทีนี้เราจะใช้น้ำตาลทรายนะคะ1กิโลกร,รมัมเกลือ2ช้อนชานะคะแล้วก็ไข่ไก่เบอร์2นะคะ36ฟองนะคะแล้วทีนี้ SP 0นะคะ100รกร,รัมป้ายไปที่หัวตะก้อเลยนะทีนี้เราก็ไปใช้ไปเปิดเครื่องตีกันเลยจ้ะเราจะ ตีด้วยความเร็วสูงสุดนะคะ1ิวินาทีเพื่อต้องการให้ SP เข้ากระจายตัวนะคะและก็เบาเครื่องเป็นเบอร์1ใส่แป้งไปทั้งหมดที่เราพักไว้นะคะใส่แป้งไปทั้งหมดเลยและคนตะล่อมตะล่อมให้เข้ากันนะคะพอผงแป้งหมดปุ๊บเราจะเปลี่ยนเป็นความเร็วเบอร์3ตีจนกระทั่งไข่เนยน้ำตาลขึ้นฟูเลยนะคะลักษณะของการขึ้นฟูเขาก็จะฟูเบาๆขาวๆเกือบเต็มหม้อนะคะแล้วเราก็จะเบาเครื่องเป็นเบอร์ห เพื่อใส่นมข้นจืดที่เราเตรียมไว้คนตะล่อมตะล่อมให้เขาเข้ากันนะคะแล้วก็ใส่เนื้อสดละลายที่เราเตรียมไว้คนตะล่อมตะล่อมให้เข้ากันสุดท้ายปุ๊บเราจะใส่กล้วยหอมที่บดไว้ที่เราใช้ที่เราใช้ใชแป้งตาบวัวแดงเพื่อต้องการให้เนื้อของกล้วยหอมมไม่จมอยู่ในเนื้อเค้กนะให้เข้ากายทั่วๆเพราะว่าแป้งตาบวัวแดงนะคะจะมีโครงสร้างที่แบบว่าช่วยพยุงตัวกล้วยนะคะ แล้วก็เอาไปใส่ในถ้วยเบอร์3 2 1 9นะคะจะได้ประมาณ170ถ้วยนะคะแล้วอบไฟที่ประมาณ400 400องศาฟาเฟรนไฮต์เปิดไฟล่างบนอบจนกระทั่งข้าเหลืองสุกนะ,ะแล้วกุ้งก็จะท็อปปิ้งด้วยหน้าแอลมอนสไลด์กับช็อกชิพซึ่งเป็นอะไรที่ลงตัวมากนะคะถ้าเป็นกล้วยหอมเนื้อสปันเนี่ยถ้าโรยท็อปปิ้งด้วย ทั้งสองอย่างเนี่ยคือมันลงตัวดีสุดๆเลยค่ะแล้วเนื้อเามันหอมหอมหอมกล้วยหอมมากเลยนะนุ่มชุ่มเนยอร่อยมากเลยค่ะเป็นสูตรที่ทําขายนะคะเพื่อนๆก็ถ้าใครทําน้อยหานส่นะจะัเองถ้าใครทําน้อยหารส่นะถ้าใครชอบก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยเนดะ้อขอบคุณจ้า